ากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแคทและนี้นะคะเรากลับมาอีกรอบเกมโรบล็อกนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแบบว่า Obby Creator นะและวันนี้นะคะพี่ลิต้าเดี๋ยวจะพา FC นะคะมาขึ้นหอคอย The Green Tea Tower และ Chocolate Tower นั่นเองค่ะเย้คือจะบอกว่าเราห่างหายไปกับหอคอยสัปดาห์หนึ่งนะคะปกติวันพุธเนี่ยเราจะลงหอคอยเป็นประจำนะคะแต่ว่าเนื่องจากครั้งที่แล้วเนี่ยแมปรูคอัปเดตมาแล้วก็เลยแบบขอขั้นไว้หน่อยนะคะแต่นั่นแหละค่ะเราก็กลับมากับคอนเทนต์หอคอยกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าเป็นคอนเทนต์ที่น้องๆก็ชอบกันนะคะแล้ว FC นะคะที่ตัวทันนะคะได้เข้ามาเล่นกับพิริต้านะคะมีน้องซันนี่นะคะน้อง12 Y น้องไอติมน้องเปียพรนะคะน้องคอมูย่างคอมูย่างน้องเข้าฟางนะคะน้องนิวเดย์นะคะเลิฟโรบอกน้องพีลินน้องโทมัสน้องไอรินน้องพับพายนะคะน้องไอโกลนะคะน้องฮานีน้องโบลิ่งน้องเอ๋ยคิดแคทนะคะน้อง LVB BCT นะคะน้องเทพซ่านะคะโหน้องเทพซ่านี่มาจากรุ่นมินิต้าหรือเปล่าเจนมินิต้าไหมเพราะว่าเจนมินิต้าจะชอบแบบว่าเขียนแบบว่าแบบลิต้าซ่าซ่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นชื่อแบบชื่อในเกมอะไรอย่างงี้นะคะอาจจะสมัคร ID มาสักพักนึงแล้วนะอ่ะวันนี้จะมาขึ้น2หอคอยกันแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสั้นไปไหมถ้าสั้นไปเราก็จะไปขึ้นหอคอยอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวดูตามสถานการณ์ก่อนนะคะโอเคแล้วใครนะคะที่อยากเข้ามาร่วมอาชีพแบบลิต้าแบบนี้นะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคทกันด้วยนะคะที่ IG ลิต้า_คิดแคทตรงโปรไฟล์เนี่ยจะมีเขียนคำว่าครอบครัวคิดแคทอยู่นะคะน้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซอร์วีไว้อัดคลิปกับลิต้านั่นเองค่ะแล้วก็ฝากเสื้อลิต้าคิดแคทด้วยนะคะมี6สีนะคะชมพูฟ้าม่วงส้มแดงเขียว7โรบอทเท่านั้นวิธีการซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือจะกดไปที่โรบอทลิต้าและคลิกเขาเขียนชานได้เลยนะคะโอเคค่ะเพื่อให้การไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มดูฮอยกรีนทีเท้าว่ากันเลยก่อนค่ะไปนี่นะคะโดดเด่นแน่นอนคนสวยเคียเตอร์ที่สร้างนะคะหอคอยที่ขึ้นมานะคะพี่เลนเป็นหลักนะคะแล้วก็หนูดีมาช่วยสร้างนั่นเองนะโอเคโดดเด่นได้นะคนสวยอ่ะกดไลค์แมปให้ก่อนโดดเด่นมีเท่าไหร่บ้าง75 600 200อ่ะ100นะคะเป็นกำลังใจโอเคเพราะว่าพี่ลิต้าไม่ได้ใช้โรบัคอยู่แล้วจริงทุกวันเนี้ยไม่ได้ใช้ซื้อเลยนะคะซื้อพวกของ VIP ตามแมปอย่างเดียวเลยนะคะพี่ลิต้าอุ๊ยทำไมน้องตายกันเยอะเลยอ่ะน่ากลัวนะคะน่ากลัวตอนแรกพี่ลิต้าคิดว่า Green Tea Tower คือชาเขียวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็น Green Tea ที่แปลว่า Tree ที่แปลว่าต้นไม้อ่ะเลยเป็นแบบต้นไม้เขียวนะหอคอยต้นไม้เขียวอันนี้คือเหมือนโทมัสเลยใช่ตัวโทมัสปะแล้วก็อันนี้ตัวพี่ลิต้านะคะแล้วก็สามารถนั่งได้ปะนั่งไม่ได้เอ้าคิดว่านั่งได้นะคะนั่งไม่ได้แล้วนี้อะไรเนี่ยสามารถขึ้นไปได้ปะไปจุดชมวิวนะคะขึ้นไม่ได้หรอใครโดนเนทให้เราขอให้ร่ำรวยนะคะนี่อันนี้พี่ลินหนูดีเนาะโอเคงั้นเราขึ้นไปกันเลยดีกว่าหอคอยเน้นเป็นสีแบบเขียวออกมิ้นมิ้นนะคะกับสีชมพูเป็นหลักแล้วก็มีต้นไม้ที่สูงมากเพราะว่าชื่อหอนหอคอยหอนชื่อหอคอยกรีนทีอ่ะเนาะพี่ดิต้าเนี่ยเล่นหอคอยมาเยอะคิดว่าไม่น่าจะยากเกินความสามารถของเรานะคะคิดว่าเอ้อเอาเช็คพอยต์ไม่ทันโอเคเพิ่งบอกเองว่าไม่ยากเกินความสามารถของเราไม่เป็นไรนะคะวันนี้เรามีแพลนเล่นกันแค่2หอคอยเพราะฉะนั้นไม่น่าจะนานมากนะคะเป็นไงล่ะตายเลยไม่เป็นไรค่ะเรายังชิลอยู่นะคะยังชิลอยู่ยังไม่ถือกับว่าหัวร้อนอะไรมากนะคะโอเคนี่อันนี้เชฟพอยได้แล้วต่อไปตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะเรามีเชฟพอยแล้วตายได้เชฟพอยแล้วก็อุ่นใจแล้วนะคะเพราะเราจะไม่ต้องกลับไปที่เดิมเพราะวันนี้โทมัสชินเร่งรีบนะคะโทมัสมาบอกหนูไม่ได้รีบค่ะแต่พี่ลิต้านั่นแหละช้าขอโทษค่ะปุ๊บอันนี้คืออะไรเพิ่มเลือดหรือเชฟพอยปุ๊บมันคือเลือดนั่นเองและอันนี้คือไปไงเอ่ยไปตามโทมัสนะคะไปตามโทมัสปล่อยกายปล่อยใจไปกับเสียงเพลงอ้าวเกือบแล้วเกือบไม่เป็นไรเชฟพอยแล้วค่ะตอนนี้เลือดก็เลือดเถอะถือว่าหอคอยไม่ได้ยากมากโอ้อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรโอ้งงนะฮะโอ้ไม่ยาวมากเท่าไหร่ฮะแล้วก็ยากกำลังดีพี่ลิต้าชอบค่ะคือไม่จืดชืดไปนะคะแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปไม่ยากจนเกินไปกำลังดีค่ะกำลังดี
ราะว่าถ้าเกิดมันง่ายไปมันก็ไม่ท้าทายเนาะถ้ายากไปมันก็รู้สึกเล่นจนเหนื่อยนะคะจากสนุกเนี่ยมันจะกลายเป็นเหนื่อยนะคะถ้ามันยากไปอ่ะปุ๊บนี่เป็นไงอะไรเนี่ยพี่ดิต้าชอบกินอะไรโหตั้งใจนะคะแฮมเบอร์เกอร์ข้าวขาไก่บูอะไรเนี่ยน้องหมออะไรพี่ลินเราขอแก้นะพี่ลินทำใจไว้นะคะระวังมีคนหาเรื่องทำไมอ่ะใครจะหาเรื่องเหรอพี่ดิต้าชอบกินไก่บูค่ะแล้วนี่คืออะไรอ่ะสุนัขของพี่ดิต้าชื่อว่าอะไรโชยุกับคุมะอ่ะคุมะเก่งมากคำถามวัด FC นะคะวัดความเป็น FC พี่ดิต้าอันนี้คือไปไหนอ่ะคิดว่าเราก็จะตายในอีกไม่นานอ่ะดูจากการเดินแล้วขอมันเดินตรงนี้ได้นะแต่ว่าห้ามกระโดดเด็ดขาดค่ะเฮ้ยยังได้อยู่ได้ยังไม่ร่วงลงมาค่ะค่อยๆนะเขาเรียกว่าอะไรนะอาบน้ำที่ละขันแกมแปรงฟันทีละซี่นะคะจังหวะระทึกใจเหมือนกันนะเนี่ยจะถึงแล้วถึงแล้วค่ะจึ๊กเอ้าตายตรงเชียงพอยต์พอดีประเทศไทยน้ำตาจะไหลขอบคุณที่มีเชียงพอยต์ตรงนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณแต่ตายพอดีงงมากพี่ดิต้าคือเผลอไปกระโดดหรือไงงงมากวัดบอกกลัวแต่พี่ดิต้าตายได้ไงไม่รู้เหมือนกันตรงเมื่อกี้อุตส่าห์ไปอย่างใจเย็นแล้วเมื่อกี้ตายได้ไงพอดีโทมัสอ๋อคือไปตรงนั้นไม่ได้เหรอตอนแรกคิดว่าเชียงพอยต์อ่ะก็ไปได้นี่อันนี้ก็คือเชียงพอยต์จริงงงมากเอ้าตายไม่เป็นไรแต่เรามีเชียงพอยต์อ้าวตายมันคือตรงไหนอ่ะอันนี้เหรออ๋อโอเคค่ะไม่ยากจนเกินไปขอบคุณค่ะที่สร้างหอคอยที่สร้างสารแบบนี้มาให้เราเล่นมาโอ้ใกล้จะถึงแล้วถือว่าเร็วมากค่ะจริงเราเริ่มชินกับอะไรแบบนี้แล้วนะคะเพราะว่าเล่นมากี่หอคอยก็จะแบบเป็นรูปเดียวกันแต่ว่ามันต่างกันที่สีสันอะไรเงี้ยแหละก็แบบน้องความคิดเห็นน้องต่างกันอะไรเงี้ยปุ๊บซ้ายขวาซ้ายขวาไหมมันดูได้ไหมเนี่ยซ้ายขวาไหมคะมาซ้ายขวาพี่ดิต้าอุตส่าห์ไปให้แล้วหนูชื่อพี่ดิต้าดวงดีค่ะซ้ายขวาอันนี้อะไรดีเหลือซ้ายขวาซ้ายไหมซ้ายโอเคซ้ายขวาซ้ายหรือจริงๆแล้วมันเหยียบได้ทั้งสองอันหรือเปล่างงมากโอ้เกือบล่วงเผื่อตายกันไปเป็นแถบเลยตรงนี้ไม่น่ายากนะตายยากนะก็ตายไปนะคะพี่ดิต้าอึ๊บโอเคมาได้แล้วต้องเลือกเหรอซ้ายพี่ดิต้าว่าไหนดีฮะโอ้ขอบคุณค่ะไปเลยอ๋อซ้ายขวาเหลือจริงๆมันเหยียบได้ทั้งสองอันหรือเปล่ามันใกล้จะถึงแล้วค่ะตัวมาติดกับดักนะฮะเอ๊ะหรือพี่ดิต้าเป็นคนติดกับดักเหรอคือไปไงอ่ะงงเฮ้ยโทมัสไปได้ไงอ่ะน้องแก้ให้เราแล้วนะคะโอเคไปทางแห่งความฝันค่ะเช็คดีไหมคะเอ๊ะไปทางแห่งความฝันกันค่ะโอเคถึงแล้วค่ะถึงแล้วขอนั่งที่ไหนขอนั่งกลางให้ไหมคะเอฟตีที่น่ารักโอเคพี่ดิต้าไปนั่งซ้ายก็ได้นะโอเคขอบโอเคนั่งแล้วเย้ให้พี่ดิต้าช่วยด้วยอะไรมาแล้วนะคะ you win the green tree tower นะคะหอคอยต้นไม้สีเขียวที่น่ารักนี่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้นะคะคนที่มาถึงนะคะมีน้องไอรีนโทมัสพิริต้าซันนี่แล้วก็น้องไอโก้น้องไอโก้แต่งตัวเป็นดอลลี่ชอบกินไก่บูแฟมิลี่คิดแคทเกือบสวยแล้วแต่น่าจะเป็นคิดแคทแฟมิลี่มากกว่านะคะเราชื่อไม้ปัดขนไก่อะไรเนี่ยต้นสรุปชื่ออะไรเนี่ยสรุปก็คือไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรอยู่ดีนะคะไม้ปัดขนไก่อ่ะต่อไปเราไปดูหอคอยช็อกโกแลตของน้องซันนี่เลยดีกว่าค่ะไปโอ้ดูดีอยู่เด้อเฮ้ยแต่ดูทุกคนเห็นอะไรเร็วตรงนั้นใช่ไหมมาดูเท้าไฟอยู่นะดูเป็นหอคอยที่สร้างแต่ยากแต่ว่าก็ดูแล้วก็น่าจะสร้างสารนะฮะไม่รู้ว่ามนุษย์ผ่านได้ไหมเดี๋ยวต้องลองไปดูกันโอเคมาแล้วครับพี่โอเคข้าวหมูย่างพี่ดิจ้าชอบชื่อน้องคนนี้มากรายชื่อคนเรียนเก่งอยู่ตรงนี้นะคะคืออะไรรายชื่อคนเรียนเก่งเจอกันอีกแล้วนะคะพี่เทพเซอะไรอะพี่เทพซ่ารีบจังพี่เทพซ่าอยู่ไหนอะอาร์คครีเอเตอร์นะคะที่สร้างหอคอยช็อกโกแลตนี้นะคะมีน้องซันนี่เป็นหลักแล้วก็น้องมีนมาช่วยนั่นเองนะคะโดเนทให้หน่อยค่ะสุดสวยสุดหล่ออ่ะไหนดูซิมีเท่าไหร่ให้โดเนทกันบ้างโอเคมี100รอบตัวไปคิดว่าจะไม่มีซะแล้วนะคะหนูชื่อไก่กระดาษคืออะไรโอเคโดเนทให้เรียบร้อยแล้วนะคะจึ้งนี่ทำท่าโดเนทให้น้องสบายใจก่อนค่ะโอเคเราเข้าไปกันเลยหอคอยช็อกโกแลต
นางได้ไหมนางได้นางได้ด้วยเฮ้ยนี่เขามีความสร้างสรรค์อุ้ยมีลูกบอลช็อกโกแลตนะคะเราถีบลูกบอลให้มันออกไปให้หมดเลยเหรอเพราะเราเหมือนไส้คนขึ้นลิฟต์มาค่ะขึ้นลิฟต์มาขึ้นลิฟต์เพลงมากหน่อยเป็นพี่จีซูแล้วคืออะไรนี่ฮะโอ้โหดูแบบดักดักนะคะตีมนรกดีเองไม่รู้เหยียบตรงไหนได้บ้างอ๋อเหยียบได้หมดเลยอ๋อก็ไม่ยากอ่ะดิเออเช็คพอยต์ไอตรงไฟนี่น่าจะเป็นเช็คพอยต์โอ้ไหนดูซิว่าตรงไฟเป็นเช็คพอยต์จริงไหมไม่จริงค่ะเป็นเช็คพอยต์ปลอมนะคะมันไม่ใช่เช็คพอยต์โอเคจะได้รับทราบไว้ดูไม่ง่ายเลยนะคะหอคอยนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะคะจะดีมากถ้ามีเช็คพอยต์ให้ฮึบโอเคมาถึงแล้วเช็คคงดีนะคะโอเคน้องบอกเช็คคงดีนะคะเฮ้ยตรงนี้ไม่ยากหรอกไปนิดเดียวเนี่ยเออไปให้ได้นี่มาเช็คพอยต์ตรงนี้ดีกว่ามาอ่ะเช็คพอยต์ขอเช็คหน่อยค่ะตรงนี้ไม่น่ายากไหมขอยากอยู่เช็คเถอะค่ะเช็คก็ได้มาเช็คตรงนี้ก็ยังดีน้องขึ้นมาเลยค่ะตรงนี้ไม่ยากแต่ขึ้นมาให้ได้เออเช็คพอยต์ละเฮ้ยน้องเช็คพอยต์ออกน้องเหลี่ยมค่ะน้องเหลี่ยมเช็คพอยต์ค่ะอ้าวมีคนไปแล้วทางนั้นที่ยังไม่ได้เช็คพอยต์นะฮะตายนะฮะบอกเลยเริ่มใหม่ร้องไห้นะฮะเช็คพอยต์ค่ะเช็คพอยต์มีอายางมีแล้วไปเอ้าเพราะเราไปไม่เป็นไงรอบแรกฮะรอบแรกก็งี้แหละไม่รู้ว่าเหยียบตรงไหนได้ไม่ได้แป๊บนึงต้องใช้ความคิดนะฮะหายอ่ะดีนะที่มีเช็คพอยต์อ่ะได้เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเลือดจะเหลืออยู่นะไม่รู้ว่าสรุปแล้วคือเขาให้เหยียบตรงไหนอะดิก็เลยตายเอ้าเมื่อกี้กระโดดสูงเฉยอีกนิดนึงก็ผ่านแล้วเอ้าโอ้ผ่านมาได้แล้วค่ะด้วยเลือดจุดหนึ่งเท่านั้นไม่เป็นไรตรงนี้เราไปได้ไม่ต้องเช็คให้พี่ลิต้าก็ได้ตรงเนี้ยง่ายๆเช็คตรงนี้ดีกว่าค่ะเช็คค่ะเช็คค่ะด่วนจะไม่ผ่านตรงนั้นไปอีกรอบนึงนะโทรไปยังผ่านไม่ได้เลยเหรอไม่เป็นไรพี่ลิต้าเข้าใจตรงนี้นะลงไปเยอะค่ะบอกเลยนี่มันเดอะแฟตอะไรก็ไม่รู้นะฮะมันไม่มาตรงนี้ด้วยซ้ำนะนี่คือมันมีมนุษย์โลกผ่านได้จริงๆนะมันไม่มีอิฐอะไรบล็อกอะไรตรงนี้เลยนะมันมาไม่ถึงอ่ะแล้วเราต้องกระโดดแบบซูเปอร์ไซย่าหรอ งตรงนี้ไปไงกระโดดไม่ถึงกระโดดไม่ถึงค่ะพอดีไม่ใช่ซูเปอร์ไซย่าอ่ะไปให้ดูหน่อยนี่ฮะเดี๋ยวเจ้าของแมพนะคะเขาจะไปให้เราดูซิไปได้ไหมไม่รู้จะกระโดดยังไงไม่ใช่ซูเปอร์ไซย่ากระโดดไม่ถึงถึงน้องปรับให้มันช้ามันก็ไม่ถึงค่ะทุกคนเห็นไหมว่าระยะทางมันมาไม่ถึงตรงนี้ไปก็ตายเปล่าอะค่ะนี่ไงมาถึงแล้วเออน้องต้องปรับให้มันถึงค่ะเพราะเราไม่ใช่ซูเปอร์ไซย่าตายแล้วทำไงนี่ช็อกตรงนี้แรงมากเออกระโดดลงมาพร้อมกันเลยตายพร้อมๆกันโอ้ยมันไม่ได้แล้วนี่อะเริ่มหัวร้อนแล้วเริ่มยากจังหวะเราไม่ดีอะฮึบอู้เอามาอะไรตรงนี้ล่ะกระโดดไม่ถึงอีกขอน้องปรับให้มันช้าลงให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะว้าวตกใจคืออะไรนี่เป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนี่ถ้าเกิดมันจะปัดขาแล้วก็ฮึบดีไม่ลงเช็คพอยต์อ่ะมาค่ะไอ้ตรงนี้อีกแล้วสวัสดีค่ะโทมัสชอบกินไก่ค่ะฮึบโอ้เหนื่อยนะคะเหนื่อยนิดนึงไม่เป็นไรค่ะยังไม่กุ้มใจอะไรขนาดนะคะเออเจ้าของแมพยักตกเลยอ่ะเอ้าอ๋อพี่ลิต้าเก่งเกินไปอันนี้พี่ลิต้าเก่งเกินไปฮึบโอ้โหไม่ให้เก่งได้ไงอ่ะปัดล่วงเลยอ่ะกระดิกแล้วนะรอบที่ร้อนพี่ลิต้าเก่งจนหล่นเองเลยอ่ะเฮ้ยมันล่วงจริงๆอ่ะทุกคนเออน้องเปลี่ยนเป็นแบบปกติแล้วนะคะเห็นพี่ลิต้าสู้ชีวิตจัดก็ยังดีที่น้องมีเมตตาคาถาบริวารตรงนี้ไปไงอ่ะไปริมๆอุ้ยมันออกจากแมปได้เหรออุ้ยออกจากแมปเออมันไปได้ไงอ่ะไม่ได้หรอกนะคะไปยังไงก็ตายกระโดดไปยังไงก็ตายเนี่ยกระโดดไปยังไงก็ตายอ่ะเจ้าของแมปเชิญค่ะเจ้าของแมปเชิญไปให้ดูตายกระโดดไปยังไงให้ไม่ตายอ่ะขอร้องรูเล็กนิดเดียวมดยังเดินไม่ได้เลยค่ะพี่ค่ะโทมัสไปได้เฉยเออพี่ลิต้าถึงบอกไงว่าเวลาสร้างแมปอ่ะต้องมาลองเล่นด้วยค่ะสร้างตามความเป็นจริงเนาะไม่กล้าไปต่อมันไม่มีคนบนโลกนี้ข้ามไปได้อยู่แล้วไอรีนเฮ้ยไอรีนไปได้ไงอ่ะเพราะหนูโปงไงคะพี่น้องบอกไปค่ะโอเคไปได้แล้วน้องแก้ปัญหาได้ถูกวิธีก็ได้ค่ะนั่งทำไมเนี่ยตรงเนี้ยงงมากนี้ไปไงใกล้ถึงหมดแล้วอ๋อสุดแล้วนี่สุดแล้วโอ้ยังมีตรงนี้สวยดูเป็นแบบนรกดีๆเนี่ย
ดูมีแบบเชิงเทียนใดๆเช็คได้ไหมได้อะเช็คพอยต์เลยค่ะเราสามารถเสกเช็คพอยต์ได้อยู่แล้วไม่เช็คไม่ไปค่ะเพราะไม่รู้ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อประมาณว่าง่ายๆนะคะโอเคน้องไปให้ดูแล้วก็โอเคน้องไปให้ดูแล้วก็สบายใจค่ะแต่เช็คพอยต์หน่อยเถอะตรงเนี้ยพอถ่ายแน่ๆเลื่อนหรอจะไม่เช็คจริงๆหรอนี่มันไม่เช็คมานานมากแล้วนะอุ๊ยโทมัสโทมัสหวังสวัสดีโอ้แรงมากทำไมอ่ะโทมัสแกล้งซันนี่เอ้ยซันนี่แกล้งโทมัสหรออ๋อโทมัสตกนะฮะมันก็เลยกลับมาตรงนั้นเหมือนเดิมตรงที่โทมัสกลัวมากๆนั่นคิดว่าตรงนี้เขาเอาไม้มากั้นทำไมเพื่อไม่ให้คนรักไก่แน่นอนว่าจะคนรักไก่ไม่เป็นไรโทมัสพี่ดิต้ามาเป็นเพื่อนแล้วเออตลกอ่ะทุกคนจบคนรักไก่ไก่เลยอ่ะบอกเลยไม่น่าเลยรักไก่ไปโอเคมาถึงตรงนี้แล้วตรงนี้ไม่มีอะไรแค่เลื่อนๆเฉยๆกาจังหวะดีๆไม่ตายหรอกตรงเนี้ยไปตายตรงนั้นนั่นแหละเหนื่อยนะฮะเหนื่อยจะไม่เช็คพอยต์จริงๆหรอตรงเนี้ยเดี๋ยวหนูไปเช็คให้ทีเดียวตรงนู้นค่ะโอเคแต่ครั้งนี้เราไม่รักไก่แล้วค่ะเพราะจุดจบคนรักไก่นั้นไม่สวยงามแน่นอนตึ๊บโอเคเช็คพอยต์พี่ดิต้าจริงๆตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยนะคะไม่ต้องเช็คพอยต์ก็ได้ค่ะจริงเหรอทำไมไม่มีใครกล้าไปอ่ะทำไมไม่มีใครกล้าไปเพราะว่าคือถ้าตายทีมันไปตั้งแต่ตรงนั้นเลยไงเออตายเราพอพิลินไปแล้วเมื่อกี้ท้อมากโอเคเข้าใจแล้วนั้นเช็คพอยต์ค่ะก็ไม่มีอะไรนี่ก็ไปได้ปกตินี่ทำไมอ่ะทำไมมันยากตรงไหนหรออ่ะถ้าพี่ดีต้าไปได้ทุกคนก็ไปได้ค่ะนี่พี่ดีต้าลงทุนเป็นหนูทดลองให้น้องๆเฮ้ยและอันนี้คือไปไงนะเฮ้ยเอ้าประเทศไทยน้ำตาจะไหลประเทศไทยอ๋อแปลว่าเมื่อกี้คือซันนี่แกล้งพี่ดิต้าเหรอที่ไอช็อกโกแลตมันขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะพี่ดิต้าก็งงว่ามันขึ้นมาได้ไงว้าว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 เอ้าน้องก็ไปกันได้นี่ไม่ครั้งที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคือพี่ดิต้าไปแบบปกติแต่อยู่ดีๆมันเนี่ยเห็นปะช่องมันเยอะขึ้นตอนแรกช่องมันยังไม่ได้ถี่ขนาดนี้เลยอ่ะเช็คพอยต์ก็ไม่มีเอ้าน้องเพิ่งสร้างเช็คพอยต์โอเคกลับมาเช็คพอยต์ก่อนกลับมาเช็คพอยต์วายพวกนั้นคนไม่มีเช็คพอยต์คือจริงๆถ้าครั้งที่แล้วไม่มีใครแกล้งพี่ดิต้าพี่ดิต้าก็อาจจะไปได้นะแต่อยู่ดีๆมาตายเพราะมีคนแกล้งอ๋อไปอุ้ยน้องไปกันหมดแล้วนะคะตรงนั้นน้องอะไรนะน้องไก่ปิ้งย่างไก่แดงไก่อะไรนะฮึบฮึบนี่กระโดดลงแบบดิจิตอลขอเช็คพอยต์หน่อยจริงเพราะตรงนี้ตายแน่ขอเช็คพอยต์ใกล้ถึงแล้วจุดสุดท้ายกลัวตายขอบคุณค่ะโอ้โหเช็คพอยต์อันเล็กน้อยมีการเอาเช็คพอยต์กลับหายไปด้วยนะอุ้ยน้องรู้ไหมว่าผลของการเอาเช็คพอยต์ออกคืออะไรคือถ้าพี่ดิต้าเช็คพอยต์อยู่แล้วน้องเอาออกใช่ป่ะแล้วถ้าพี่ดิต้าตายพี่ดิต้าจะเริ่มใหม่ตั้งแต่ข้างหน้าหอคอยเลยนั่นคือผลเป็นกรรมอย่างนึงอุ้ยน้องก็ไปได้นี่นาเก่งนะคะเก่งหรือมันไม่ยากนะตรงนี้อ๋อมันไม่ยากค่ะแล้วน้องตายได้ไงนะตรงนี้ก็ใหญ่อยู่นะถือว่ามีเช็คพอยต์ไว้อุ่นใจก็ละกันกะรู้ให้ดีนะคะว้าวนานโดนลูกบอลว้าแล้วเออทำไมครั้งนี้มันยากกว่าครั้งที่แล้วเออน้องปรับให้มันเร็วขึ้นค่ะตอนแรกมันไม่ได้เร็วแบบนี้เมื่อกี้คือรอบโปรโมชั่นค่ะพี่ริต้าโอเคจบเลยฮู้มีหน้ากระตุกนิดหน่อยเขาบอกนอยอ่ะไม่เป็นไรนะคะอย่าเพิ่งนอยกันนะคะเด็กๆอีกนิดเดียวเออมีไปได้เออโอเคลูกบอลนี่แหละเป็นอุปสรรคต้องรีบเดินฮะต้องรีบเดินไปแล้วลูกบอลมาอยู่ตรงนี้แล้วจะไปไงเนี่ยวันดีโทมัสเราไปพร้อมๆกันเถอะโทมัสเห็นลูกบอลนั้นไหมพี่ดิต้าเข้ามาได้เลยค่ะเออสวย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 เออตายจุกเลยอ่ะโอ้ยเจ็บไปเธอหัวใจช้ำเอาโทมัสก็ตายเหมือนกันโอเคเอาสันนี่โถเจ้าของแมปเราทนนะทนใจร้ายปวดไปทั้งหัวใจเจียนตายโอ้เอือตายกันไประแนวเลยเหมือนรูมันเล็กขึ้นปะเนี่ยรูมันเล็กขึ้นตอนแรกมันไม่ได้เล็กขนาดนั้นโอ้อ้าวน้องบอกทำไมเร็วกว่าครั้งแรกใช่ปะตอนแรกมันไม่ได้เร็วแบบนี้ค่ะพี่ดิต้าต้องชิปล็อกโอเคคือพี่ดิต้าก็ชิปอยู่แต่ว่าอาจจะชิปคนละแบบกันคือแบบว่าคือพี่ดิต้าเรียกน้องมาอ่ะคือเรียกมาเพื่อให้แก้ไขไอ้ตรงยากให้มันง่ายขึ้นไม่ใช่แก้ไขไอ้ตรงที่มันง่ายอยู่แล้วให้มันยากขึ้นอ่ะงงมากพี่ดิต้าต้องชิปล็อกแปลว่าเราต้องกระแทกมาแบบนี้
นี่ไงทุกคนเห็นการแก้ไขเมื่อกี้ไหมคือแบบบทจะแก้ไขก็แก้ไขเลยอ่ะฮึบฮึบฮึบโอ้โหจังหวะระทึกใจฮึบฮึบไปเอาแล้วเอาแล้วแล้วไอ้คอนแกสตูเลชันอะไรไม่มีหรอคะแล้วคอนแกสไม่มีหรอคอนแกสงงมากคอนแกสหายเอาไม่มีมาตรงนี้งงมากโอเควันนี้น่าจะต้องประมาณนี้น้ำบอกคืออะไรจุดแสดงความยินดีค่ะไม่มีนะคะโอ้โหแล้วมาเล่นยิงให้พิริต้าเล่นตัวเองสร้างไม่เสร็จเลยหรือเปล่าเนี่ยจุดแสดงความยินดีก็ไม่มีงงมากโอเคทุกคนจบไปแล้วนะคะสำหรับการมาขึ้นหอคอยต้นไม้สีเขียวสุดร่มรื่นกับหอคอยช็อกโกแลตสุดหัวร้อนนะคะที่ค่อนข้างตัดกันมากเลยหอคอยหนึ่งง่ายหอคอยหนึ่งยากมากเลยนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบทีมนี้นะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็ subscribe นะกดติดตามกดกระดิ่งยิ่งๆกำลังใจฟรีต้าทำคลิปใหม่ด้วยนะฝ่ายจีด้วยนะคะลิต้าสกอร์คิดแคทแล้วก็ติ๊กต็อกลิต้าสกอร์คิดแคทนั่นเองนะเพื่อที่น้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคทนะคะตรงหน้าโปรไฟล์จีพี่ลิต้าที่เขียนคำว่าครอบครัวคิดแคทน้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้ารวมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซอร์วีไว้อาคิวของพี่ลิต้านั่นเองนะคะแล้วก็ปาร์เซลิต้าคิดแคทด้วยนะคะมี6สีนะชมพูฟ้าม่วงส้มแดงเขียวนะคะ7โรบัสต์ทางวิธีการซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้จะกดไปที่โรบอกพี่ลิต้าและคิงโอเคชั้นได้เลยนะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย